สวัสดีครับทุกคนขอต้อนรับทุกคนนะครับเข้าสู่ช่อง Fight Me นะครับวันนี้นะครับผมจะมาสอนวิธีการประกอบกระเป๋า Shopee Food Rider นะครับกระเป๋าเล็กนะครับหรือว่ากระเป๋าใหญ่หรือว่ากระเป๋าใส่อาหารของค่ายอื่นๆนะครับก็น่าจะมีหลักการเดียวกันนะครับวิธีการที่ถูกต้องจะเป็นยังไงนั้นไปติดตามรับชมได้เลยครับลืมวิธีที่ผมรีวิวไปตอนแรกได้เลยนะครับจริงๆแล้วแผ่นฟิวเจอร์บอร์ดอ่ะที่เขาแถมมาให้อ่ะมันไม่ได้ใช้แบบนี้นะครับอันที่แล้วอ่ะลืมไปได้เลยนะครับมันผิดนะครับแกะออกมาก่อนนะครับทุกอย่างนะครับเรามาเริ่มกันใหม่นะครับแผ่นฟิวเจอร์บอร์ดเนี่ยมันจะมีความยาวเนี่ยมันไม่เท่ากันนะครับเนี่ยอันนี้เรามาเทียบดูนะครับว่าแผ่นไหนมันสำหรับด้านหน้าด้านข้างนะครับเรามาเทียบดูแต่ละอันเนี่ยมันจะยาวไม่เท่ากันนะครับเสร็จแล้วนะครับเมื่อได้ฝั่งที่ถูกต้องแล้วเนี่ยให้ทำการแกะนะครับมันจะมีตีนตุ๊กแกอยู่ตรงนี้นะครับนี่นะครับแกะออกนะครับคราวที่แล้วคือผมไม่รู้จริงๆนะครับว่ามันจะต้องใส่แบบนี้แล้วก็ไม่มีคนบอกด้วยนะครับโอเคเสร็จแล้วนะครับเอาแผ่นฟิวเจอร์บอร์ดนะครับใส่นะครับคนที่มาคอมเมนต์ก็ไม่ตอบนะครับว่ามันจะต้องทำยังไงนะครับโอเคอันนี้ผมก็ไปหาข้อมูลมานะครับนี่แล้วก็เสร็จแล้วนะครับแล้วก็ติดมันกลับเข้าไปนะครับนี่ผมไปหาข้อมูลมาเองนะไม่มีใครสอนนะครับนี่นะครับฝั่งนี้ก็เหมือนกันนะครับนี่นะครับเอาใส่ลงไปนะครับอาจจะไม่เห็นนะครับนี่นะครับเอาใส่ลงไปเสร็จแล้วนะครับก็เอามันจะฝั่งที่เป็นกำมะหยี่นะครับเอาครอบลงครอบแผ่นฟิวเจอร์บอร์ดลงไปนะครับนี่นะครับแล้วก็เอาฝั่งที่มันเป็นพลาสติกเนี่ยติดเข้าไปนี่นะครับและอันนี้ไว้ทำไมนะครับอันนี้ก็คือไว้สำหรับใส่โครงนะครับเดี๋ยวผมจะมาสอนทุกคน DIY โครงนะครับส่วนคลิปเนี้ยเอาอันนี้ไปก่อนนะครับส่วนด้านหลังเนี่ยผมเอาใส่ไปแล้วนะครับของแกร็บจะเป็นซิปนะครับด้านข้างๆพวกนี้จะเป็นซิปหมดเลยนะครับให้รูดออกแล้วก็เอาแผ่นฟิวเจอร์บอร์ดเนี่ยใส่ไปนะครับไม่รู้จะรีบไปไหนนะครับไม่มีใครแย่งพูดนะครับนี่นะครับแล้วก็อันนี้อุ้มมันลงไปนะครับเนี่ยอุ้มมันลงไปนะครับแล้วก็ดึงแผ่นนี้มาติดนะครับโอเคนี่นะครับตอนนี้ก็เสร็จเรียบร้อยแล้วแล้วแผ่นนี้นะครับแผ่นเนี้ยเอาไว้สำหรับติดกั้นน้ำได้นะครับแก้วน้ำอะไรอย่างเงี้ยนะครับเวลามีแก้วน้ำเนี่ยเราก็เอาไว้กั้นได้นะครับแก้วน้ำ2ใบ3ใบนะครับนี่นะครับนี่ติดในลักษณะนี้นะครับนี่เราก็จะได้ที่แบ่งนะครับอันนี้ก็สามารถเอาไว้ตั้งแก้วน้ำได้นะครับโอเคครับเท่านี้ก็เสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับนี่วิธีการประกอบกล่อง
ใส่อาหารนะครับที่ถูกต้องนะครับคลิปที่แล้วลืมไปได้เลยครับผิดนะครับโอเคครับถ้าเกิดใครเห็นว่าคลิปนี้มีประโยชน์นะครับก็ช่วยกดไลค์นะครับแล้วก็ช่วยกดแชร์ด้วยนะครับขอบคุณที่ติดตามรับชมครับขอบคุณครับผม